สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะฮะผมแอดมินตูนครับวันนี้เรามาเจอกัน EP 2นะฮะการรื้อถอดและประกอบตัว OneZ Pezzo K Plus รุ่นยอดนิยมนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะมีการสอน Calibration ด้วยนะครับสำหรับการรื้อและถอดประกอบครั้งเราต้องมีการเซตค่าศูนย์ใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะฮะว่าทางโรงงานส่งอะไรมาให้เราบ้างในแพ็กเกจนะครับเริ่มจากการเอาเครื่องบดออกมาก่อนคอเตอร์3จะเป็นผิวมือจับใหม่นะฮะเป็นลายตารางผ้าสีเทานี่สวยเลยตั้งไว้ก่อนนะครับแปรงนะฮะด้านอ่อนกับด้านแข็งนะครับส่วนที่เป็นไม้ได้มีการเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นไม้ขัดไม่ใช่ไม้เคลือบที่เป่าลมและยางกันลื่นแล้วก็มีชุดแปรงโถสำหรับลูกค้าที่จะไปปล่อยใส่พวกก้านชงนะคู่มือสแกน QR code ได้นะจะมีพวก guiding site ที่เป็นไกด์ไลน์กับการดูแลรักษาที่ผมกำลังพูดอยู่นะในคู่มือ QR code นี้สแกนได้เลยก็จะมีเหมือนกันครับเริ่มต้นจากการถอดแม่เหล็กออกก่อนกดที่ก้นฟันดันไว้นะครับแล้วก็คลายตัวคลิกที่ใช้แคลิเบตมาวางไว้มีลูกปืนกับหลุมคลิกครับแล้วก็ปล่อยฟันออกมาแหวนนะฮะดูด้านที่เป็นเบ้านะต้องอยู่ด้านบนเอาไว้รับตัวแบริ่งสปริงอันนี้ขนาดเท่ากันหมดเช็คฟันนะการทำความสะอาดฟันนะครับลงด้านที่เป็นแปรงแข็งก่อนครับแล้วก็ลงแปรงอ่อนกรณีที่มีพวกฝุ่นจริงๆอ่ะตัวนี้มันถอดออกได้นะฟันวงนอกหมุนออกจากตัวนะฮะแต่ถ้าใช้งานไปสักพักเนี่ยมันจะดึงไม่ออกแหละเพราะมันจะแน่นต้องใช้ถุงมือกันลื่นหน่อยปัดปัดปัดตัวกะโหลกบนน่ะถ้าไม่จำเป็นอย่าเอาออกนะครับเพราะเวลามันติดมันแก้ยากมีลูกค้าที่ต้องซื้อใหม่ไปตัวหนึ่งปีนี้ครับพวกกีสครับเก็บไว้นะครับมันจะช่วยดูแลรักษาตัวแบริ่งเรานะการความชื้นด้วยโอเคครับสมมติว่าเราทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะเราต้องการจะประกอบกับหมุนตัวฟันนอกกลับไปก่อนโดยการหมุนเข้าหาตัวนะหมุนให้แน่นพยายามอย่าไปจับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปล็อกเนี่ยสมมติว่าเราหมุนมันจะล็อกล็อกแล้วทีเนี้ยงานใหญ่เลยให้จับส่วนที่เป็นมือจับเสร็จแล้วก็เอาฟันในใส่เข้าไปนะครับให้ตรงรูนะครับดูบ่าด้วยนะครับนิ้วยังกดอยู่นะฮะใส่ตัวแบริ่งครับใส่ลุมคีครับให้ตรงที่เขาบักไว้แล้วก็ใส่ตัวชุดแคลิเบตหมุนไปสัก 5-6 คีครับเพราะไงเราต้องปรับอีกทีไม่ต้องไปซีเรียส นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันแคลง่ายอยู่แล้วเวลาแคลก็คิดจับไปดูก่อนนะครับจับแค่นี้พ อตอนนี้เรดดอทเราอยู่ที่เลข8เดี๋ยวเรามาดูกันแกปชิดเลข8แกปชีทพาร์ทแคลิเบตครับการชดเชยค่านะครับตอนนี้เรดดอทเราอยู่ที่เลข8นะครับตัวฟันชีทกันอยู่ฟันในกับฟันนอกให้เราคลายแกปก่อนเซฟสุดคือเลข5ครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเลข5เลข6แล้วพลิกฟันกลับไปดูก่อนว่ามันห่างหรือยังถ้าห่างแล้วก็เมื่อกี้เลข8ใช่ไหมครับเราต้องการจะดึงมันขึ้น2เลขให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกาครับกดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับหมุนไปไทเอาไนเลอร์ก่อนสักหน่อยนี่ก็ใกล้เลขศูนย์แล้วนะครับประมาณสัก 3-4 คลิกคลายก่อนผมจะสัก2แก๊กแล้วกัน1 2ใกล้ถึงแล้วตึงๆมือรอสักคลิกโอเคศูนย์แล้วนะครับเซซิโลฟันชิดเลขศูนย์โอเค
นี่ก็คายแกะมาก่อนเวลาผมใช้งานนะฮะผมจะเอามาตั้งเป็นค่า default ที่เลข5เสมอกันพลาดกันลืมแล้วก็ไปหมุนคลิกด้านในมันจะติดพอมันติดนะครับเราต้องดึงตัวชุด calibrate เนี่ยต้องดึงออกดึงออกก่อนมันถึงจะทำอะไรได้การตั้งเบอร์บทนะครับเริ่มจากแกะชีทจริงๆอ่ะถ้าเราเซตซีโร่ไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องชีทหรอกทุกอย่างมันถูกเข้าค่าศูนย์ไปแล้วเริ่มที่ตรงไหนก็ได้ครับเราจำเลขอย่างเดียวแล้วก็คลิกด้านระหว่างเลขในงานเอพิโซดส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่ประมาณเลข2ถึงเลข3นะถ้าเป็นพวกแฟร์อะไรพวกนี้2ถึง3มอคค่าพอตที่ผมใช้บ่อยๆก็จะอยู่ประมาณ6ถึง8นะครับ6ถึง8ถ้างานดิฟก็จะ8ถึงเลข3ของอีกรอบหนึ่งครับดิฟก็แก็บประมาณนี้แฟนเพจก็สุดเลยครับ6ใกล้ๆกันไปลองเล่นกันดูนะครับปรับง่ายครับ K plus ขอแค่อย่าไปฝืนถ้ารู้ว่ามันสุดแล้วครับก็พออย่าไปฝืนเพราะว่าการอัดต่อมันไม่มีประโยชน์จะพาตัวกระโหลกด้านบนติดไปด้วยครับ